สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะที่เราต้องมาเจอกันและมาเรียนรู้ในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการขนส่งยานอวกาศนะคะเรามารู้ว่าอย่างขนส่งอากาศอะคืออะไรมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็จะมีเรื่องของยานขนส่งอากาศคืออะไรสองยานขนส่งอากาศเกิดขึ้นเที่ยวแรกเมื่อใดนะคะเคลื่อนย้ายยานขนส่งอากาศบนโลกได้อย่างไรยานขนส่งอากาศมีจรวดขับดันหรือไม่นะคะยานขนส่งอากาศประกอบด้วยอะไรบ้างการปฏิบัติภารกิจสำหรับระบบขนส่งอวกาศอะไรบ้างโครงการขนส่งอวกาศขององค์การนาซานะคะมีเรื่องที่เราต้องเรียนเรื่องของยานขนส่งอากาศดังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันว่ามันรูปแบบของมันมีอะไรบ้างนะคะThank you.
seven, six. We have main engine start. Four, three, two, one, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. So the 25th Space Shuttle mission is now on the way after more delays than NASA cares to count. This morning it looks as though they were not going to be able to get off. 1 minute 15 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. ของยานขนส่งอวกาศในวันนี้แล้วนะคะก็หวังว่าเราคงจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในระดับม.ปลายนะคะข้างหน้าคิดว่าน่าจะไม่ยากแล้วนะคะเมื่อเรารู้ในเรื่องการยานขนส่งอันนี้แล้วในเรื่องของยานอวกาศอื่นเราก็สามารถที่จะได้เรียนรู้ได้ต่อไปค่ะเมื่อทำกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูเฉลยกันตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ให้นี้นะคะ